ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาทำอาหารให้ดูกันนะคะซึ่งเป็นเมนูของเหลือในตู้เย็นนั่นเองนะคะก็เป็นการต้มมาม่าเกาหลีนะซึ่งเราก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้มในสูตรของอ้อยเองนะคืออ้อยทำแบบนี้แล้วอ้อยรู้สึกว่ามันอร่อยนะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะก็เรามาดูที่เครื่องปรุงอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นมาม่าเกาหลีนั่นเองเนาะค่ะเครื่องปรุงอันแรกก็คือมาม่าเกาหลีนะคะอันนี้อ้อยซื้อมาเป็นรสไก่นะคะอันนี้ก็คือแบบเผ็ดเนาะแล้วก็อันต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นไข่นะคะแล้วก็อยู่ข้างหลังนั่นก็จะเป็นที่เป็นแพ็คนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเป็นหมูเค็มนะคะหมูเค็มแล้วก็ข้างบนนั้นก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดเขาเรียกผักจอยนะคะอ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยคืออะไรนะแต่มันเป็นต้นผักกาดนะคะก็อันนี้ก็ซื้อมามันก็มีอยู่แค่ต้น2ต้นนะก็เลยหั่นใส่ให้มันหมดไปเลยนะจ๊ะและก็อันนี้ก็จะเป็นมอสซาเรลล่าที่อ้อยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาทำกันเลยอันนี้คือแบบง่ายๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็เอาหมูเค็มนะคะมาทอดโอเคนะคะต่อไปนะคะอ้อยก็เอาหมูเค็มนะคะมาทอดให้มันเกรียมๆสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เราจะเอาไปใส่ในหม้อกันนะจ๊ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจียวหมูได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ตอกไข่เข้าไปประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เราก็จะทำการเอาเข้าไมโครเวฟเลยนะจ๊ะแต่ว่ามาม่าเนี่ยเราต้องต้มก่อนเนาะแล้วนี่ก็คือมาม่าที่อ้อยแกะเรียบร้อยแล้วนะที่วางอยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็ผักเนาะจะเติมน้ำต้มลงไปเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะอ้อยก็จะเอาเข้าเตาไมโครเวฟนะคะ3นาทีโอเคนะคะเดี๋ยวเรารอให้มาม่าสุกก่อนเนาะแล้วก็มาเจอกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือมาม่าต้มนะคะเป็นมาม่ารสไก่เผ็ดนะใส่มอสซาเรลล่าชีสและก็ไข่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีหมูเค็มนะคะเดี๋ยวจะคีบให้ดูนะนี่นะคะกำลังร้อนๆเลยนะคะเอ้ยไม่รู้ว่ากล้องมันโฟกัสหรือเปล่านะนี่เลยนะคะชีสกำลังแบบว่านะคะแตกตัวเลยนะคะโอเคนะตอนนี้มาม่าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็จะมาชิมดูกันนะว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงเราให้ดูอีกรอบนะคะคืออ้อยหาขาตั้งหาที่ตั้งโทรศัพท์ไม่เจอนะคะก็เลยมันก็เห็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะซดให้ดูแบบนัวๆอร่อยมากนะคะแล้วก็ร้อนด้วย นะโอเคนะเดี๋ยวก็ขอชิมเบคอนที่มันมีชีสออกมาแบบนี้อร่อยมากค่ะหน้าตาอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่าอ้อยยังไม่ได้ล้างหน้านะก็คือยังไม่ได้ล้างหน้าแต่ขอกินข้าวเช้าก่อน นี่คือวิธีของคน
กินจุนะคะคือกินตื่นขึ้นมาก็ต้องกินก่อนนะคะนี่อืมแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสอร่อยอร่อยแล้วก็ไข่นะคะไข่ดาวเดี๋ยวขอจิ้มไข่ดาวสักหน่อยอร่อยมากคือมันร้อนมากนะแล้วก็ไม่สามารถซดแบบจุ๊บๆๆๆได้นะมันร้อนมากเลยนะคะโอเคนะก็เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะคะก็หวังว่าจะไม่ทำร้ายจิตใจของคนดูนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะอ้อยก็อาจจะมาไม่ค่อยบ่อยนักนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อยก็มีทำงานเยอะนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอัดวิดีโอนะคะก็นั่นแหละเนาะก็เป็นคลิปแบบว่ามาทักทายกันนะคะแล้วก็เอาเมนูมาม่าที่ไม่ใช่แบบการต้มมาม่าแบบเดิมๆมาฝากกันเนาะก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะและก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะก็อยู่ทางนี้ก็ส่งใจไปที่เมืองไทยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เนาะวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายนะวันที่อ้อยอัดวิดีโอนะคะก็นั่นแหละนะขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ แล้วก็เจอกันกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย